สนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศคุณชมยังกระทะโชว์ค่ะหลายท่านต้องผ่านประสบการณ์นี้ค่ะไปสมัครงานนะฮะหลายท่านบอกว่าก็ผ่านไปแล้วแต่ไม่แน่นะฮะในโอกาสเราอาจจะมีโอกาสสมัครงานได้มากกว่า2ครั้งด้วยกันนะฮะวันนี้คุยกันนะว่าเวลาไปสมัครงานต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยควรจะแต่งตัวอย่างไรกันบ้างนะคะพูดคุยกันค่ะกับอาจารย์เออภัยลักษณ์ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ระดับสากลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับหลายคนค่ะจะไปสมัครงานโอ้โหเลือกเสื้อผ้าแล้วเลือกอีกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ายังไม่เสร็จมันมีเทคนิคในการเลือกไหมคะมีค่ะต้องดูก่อนว่าเรากำลังจะไปที่ไหนนะลักษณะงานของเราเป็นยังไงบ้างมีการแบ่งกับคร่าวๆให้เข้าใจมีค่ะงานที่ออกฟิลเช่นเป็นนักข่าวเป็นช่างภาพไหมคะหรือว่าต้องพาคนไปดูบ้านเป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้าเวลาที่เราออกฟิลค่ะเราจะมามวลเน้นสวยงามอยู่อันนี้คงเป็นไปไม่ได้นะคะก็จะออกฟิลบอกว่าต้องแต่งตัวให้ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะทิปส์และเทคนิคง่ายๆค่ะเราดูรุ่นพี่ก่อนรุ่นพี่ที่เขาทำงานในที่ที่เราอยากไปเขาแต่งตัวแบบไหนเพราะนั่นคือ culture ถ้ารุ่นพี่ที่ขอออกฟิลเขาทำมาทำแมงกันหมดทุกคนเราต้องทำมาทำแมงแต่ว่าก็ต้องดูว่าไม่ให้มันเซอร์จนเกินไปไม่ใช่หูใส่กางเกงขาดลากแตะมาเลยอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะที่ความสะอาดนี่สำคัญมากนะคะคือคุณจะออกฟิลคุณจะอยู่ในครัวคุณจะอะไรคุณก็ต้องสะอาดค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคือความสะอาดความสะอาดการแต่งกายให้เหมาะกับงานให้เหมาะกับงานใช่แล้วค่ะแล้วไปดูที่ทำงานด้วยเขาแต่งกันยังไงถูกต้องเราต้องไปเซิร์ชก่อนนะไปเซอร์เวย์ก่อนนะแกล้งไปเดินผ่านสักรอบสองรอบให้เห็นกับว่าคนที่เนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างทำกันบ้านก่อนใช่ต้องทำกันบ้านมาก่อนถ้าสมมติว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนั่งอยู่ในออฟฟิศนั่งอยู่ในออฟฟิศแน่นอนนั่งแอร์เย็นๆถูกไหมคะก็ต้องดูว่าวันนี้เราอยู่ในฟิลไหนในออฟฟิศถ้าเราอยู่ในฟิลบัญชีโอ้โหเราจะมาซะแบบเหมือนจะต้องออกไปพบลูกค้าตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราอยู่ในออฟฟิศแต่ว่าเป็นออฟฟิเซอร์ที่มันดูทันสมัยเราก็ต้องดูทันสมัยด้วยถูกไหมคะสิ่งหนึ่งที่ควรจะจำนะคะเวลาที่เราไปสมัครงานที่ไหนที่เขามีสีคอร์ปอเรทประจำอะค่ะเราใส่สีของเขาอันนี้ชนะใจอันดับแรกอย่าไปใส่สีคู่แข่งหรือว่างานอย่างเช่นงานที่ฟอร์มอลเช่นงานแบงค์ธนาคารงานทนายความค่ะอาจารย์หรือว่าวิทยากรส่วนใหญ่จะฟอร์มอลถ้าเรามีแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งนะคะเวลาไปสัมภาษณ์งานเน้นค่ะต้องใส่แจ็คเก็ตไปสีสันของแจ็คเก็ตล่ะคะขึ้นอยู่กับ culture ของออฟฟิศเช่นกันเพราะบาง culture มีสีสันไม่ได้เลยถูกไหมคะจะไปสมัครเป็นทนายความใส่สูทแดงมาก็คงไม่ได้รับก็จริงเอาแบบปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดสีดำสีน้ำเงินยังใช้ได้อยู่ใช่แล้วจริงๆโลกสากลเนี่ยเขาไม่ใส่สูทสีดำกันนะคะแต่ว่าโลกของเอเชียใส่สูทสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยสูทสีดำก็ยังใช้การได้เป็นแจ็คเก็ตที่ทุกคนจะต้องมีความสะอาดการแต่งกายที่ต้องดูอัพเลเวลถูกต้องแล้วเคยคุยกันว่าเราต้องแต่งตัวให้ดูอัพขึ้นมาประมาณระดับต้องดูอัพขึ้นมาระดับหนึ่งใช่แล้วค่ะก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไปถูกไหมคะเราต้องดูว่าเรากำลังจะไปพบใครเราอยู่ในออฟฟิศแบบไหนแต่งตัวแบบนั้นค่ะปัญหาของผู้หญิงกระโปรงหรือกางเกงได้ทั้งสองขึ้นอยู่กับหน้างานเช่นกันนะคะได้ทั้งสองแต่สิ่งที่เน้นเมื่อเราใส่กระโปรงค่ะเน้นก็คือรองเท้าหนึ่งไม่ใช่รองเท้าสานรองเท้าเปิดส้นอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นรองเท้ามิดชิดเป็นคัตชูคัตชูมิดชิดใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันดูดเลเวลของความฟอร์มอลมันมีมากขึ้นนิดนึงใช่ถ้าเราใส่รองเท้าสานหรือว่ารองเท้าเรียบๆเลยบางคนเน้นส้นแฟลตก็เคยใส่แบบนี้มาตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วว่าปีสี่ก็ใส่แบบนี้คือส้นแบนๆเลยนะส้นแบนๆเลยพอไปสัมภาษณ์งานก็ใส่ส้นแบนๆก็กลับไปมหาวิทยาลัยดีไหมถูกไหมคะมันไม่ควรจะแต่เรียบร้อยนะมันปิดหน้าหุ้มเรียบร้อยเลยแต่แค่ส้นแบนแต่ถ้ามาเป็นครีเอทีฟมาเป็นคอนเทนต์มาเป็นน้องในออฟฟิศได้แต่ถ้าคุณจะเป็น AE คุณจะเป็นการตลาดอย่างน้อยต้องใส่ส้นสูงและข้อควรระวังค่ะสำหรับน้องๆจบใหม่อันนี้เจอเยอะมากเพราะสัมภาษณ์คนมาเกิน500ค่ะน้องๆที่จบใหม่ชอบใส่ชุดนักศึกษาไปสัมภาษณ์ดูเฟรชดูสะอาดแล้วก็ดูมั่นใจที่สุดแล้วไม่มีชุดไหนสำหรับเด็กนักศึกษาที่มั่นใจเท่านักศึกษาอีกแล้วถูกไหมคะก็กลับไปเรียนเพราะมันดูไม่พร้อมควรจะทำให้ดูมีความพร้อมที่จะทำงานถูกต้องแต่งชุดแล้วให้มีความมั่นใจออกมาซะถูกต้องเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับหลายท่านที่อยากจะไปสมัครงานแต่อย่างที่บอกไปต้องเลือกด้วยว่าจุดที่เราไปสมัครเนี่ยเขาทำงานแบบไหนเสื้อผ้าเราจะได้เหมาะกับองค์กรและสีองค์กรคืออะไรบุคลิกเราเป็นแบบไหนเลือกให้สอดคล้องกันนะคะอย่าลืมค่ะข้อมูลแบบนี้เรามีให้ผู้ชมได้ติดตามเป็นประจำนะคะใน Facebook Fanpage ของรายการอย่าง @hardshow ส่วนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอค่ะขอบคุณค่ะ